แต่กลุ่มที่เขาไม่ยอมและเขาก็ไม่เห็นด้วยและเขาก็ต้องการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็คือกลุ่มคปท.สปปส.รวมถึงกลุ่มพันธมิตรค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไปปักหลักอยู่หน้าโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปส.กองทัพธรรมรวมถึงกลุ่มพันธมิตรด้วยนะคะเดินทางมาทำกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจค่ะยื่นค้านการพักโทษของคุณทักษิณในวันที่18กุมภาพันธ์กลุ่มมวลชนเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์ที่ประดับด้วยธงชาติไทยมีรถโบไมค์ขยายเสียงปราศัยว่าความยุติธรรมของประเทศไทยถูกทำลายโดยคุณทักษิณมีมวลชนก็จำนวนหนึ่งเลยนะคะสวมใส่เสื้อยืดแล้วก็สกรีนข้อความต่างๆนานาแล้วก็มีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขามีความประสงค์ที่เขาจะขึ้นไปขอให้ตัวแทนขึ้นไปชั้น14แล้วก็อยากจะตรวจสอบว่าคุณทักษิณเนี่ยพักอยู่ที่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าเพราะว่าต้องการจะไปสอบถามอาการป่วยจากวันแรกที่ได้รับการรักษาจนถึงวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างรักษาถึงไหนแล้วถ้าพักโทษจะหายในวันที่18เลยหรือเปล่าเพราะน่าสงสัยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาการรักษาตัวยังไม่มีใครเห็นตัวคุณทักษิณเลยวันนี้จะมีการมอบกล้องวงจรปิดให้กับทางโรงพยาบาลตำรวจ5ตัวด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลนั้นมีการแจ้งว่ากล้องวงจรปิดเสียเครือข่ายก็เลยต้องการให้ติดบริเวณหน้าห้องพักของคุณทักษิณห้องโถงชั้น14หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็ทางขึ้นล่างสุดแล้วก็เนี่ยแหละค่ะบอกจุดไว้ให้เสร็จสับเลยว่ากล้องเนี่ยในเมื่อบอกว่าเสียเดี๋ยวเอามาให้บริจาคให้แล้วขอแจ้งหน่อยได้ไหมว่าอาการล่าสุดเป็นอย่างไรนะคะก็ยังคงปักหลักกันอยู่นะคุณแต่ว่าตำรวจก็ดูแลความเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นค่ะครับ